านเกิดเมืองนอนได้พระดาบทสั่งสอนตั้งแต่ตอนยังเยาว์วัยเราใช้โคมินเข้าใจผิดว่าพ่อไม่ห่วงใจกาบนี้จะอยู่เพื่อใครขอจากไปคนหาตัวเองด้วยพลังลิ้นข้ากำเนิดมาทุกการให้พระเจ้าผู้ใดไม่เคยวันมีกำไรพิเศษและปัญญาป้องกันอาวิมานเพื่อพันพบแต่เยอะไปด้วยพลังลิ้นข้ากำเนิดมาทุกการให้พระเจ้าผู้ใดไม่เคยวันมีกำไรพิเศษและปัญญาป้องกันอาวิมานเพื่อพันพบแต่เยอะไปเจ้าเลยนะโกมินใครเป็นคนสร้างศาลนี้ขึ้นมาหัวหมู่กระโจนเจ้าเป็นผู้เฝ้าศาลทูลบอกองค์เหนือหัวไปสิว่าใครเป็นคนสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาพระเมสีกับชาวบ้านช่วยกันสร้างให้กับพระรัตโกมินทร์พระเจ้าค่ะสร้างกันนานหรือยังทำไมไม่มีใครบอกเราองค์เหนือหัวรับสั่งไม่ได้ยินหรอก็สร้างมานานแล้วพระเจ้าค่ะแต่ที่ว่าทำไมไม่มีใครทูลบอกในหัวนั้นไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าอะไรป่ะคนพลอภิมาตหมื่นทะลวงกลับกันเถอะพระยาวิพลเกล้าข้าพุทธเจ้าเห็นว่าศาลนี้ไม่ควรจะมีอยู่ต่อไปพระเจ้าค่ะทำไมท่านพูดแบบนั้นพระยาวิพลเกล้าข้าพุทธเจ้าเห็นว่าเราควรจะรื้อหรือเผาศาลนี้ทิ้งเขาไม่อาจรู้ได้ว่าจะนำความเดือดร้อนอะไรมาให้อีกพระเจ้าค่ะมือทะลวงขอรับเ
พอได้ทีแค่ลูกเราตายก็ถูกใจพวกนั้นมากพอแล้วองเดียวหัวเฮ้ยพิธีการแล้วเดี๋ยวรีบไปยื้อเลยนะหมื่นแล้วจะทำอะไรขอรับนะไปยื้อไว้ก่อนไอ้หนูช้าก่อนพระเจ้าค่ะอะไรกันหมื่นทะลวงอาญาไม่พ้นเก้าข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรงควรเข้าไปประทับที่ศาลเพื่อรำลึกถึงพระรถโตมินสักหน่อยดีไหมพระเจ้าค่ะอะไรของเจ้าเนี่ยเมื่อกี้จะให้เราเผาเมื่อตอนนี้จะให้รำลึกอย่างนั้นเหรอครับข้าพเจ้าคิดว่าไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วพระเจ้าค่ะก็จริงของเจ้าถึงยังไงก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เป็นต่างหน้าลูกของเราไปหาดอกไม้มาให้เราหน่อยพระเจ้าค่ะได้ยินไหมรีบไปหามาสิถ้าลุงมีแผนยังไงหรือขอรับเขียนเสือให้วัวกลัวยังไงขอรับลุงจะแปลงร่างเป็นงูเขียวพญานาคส่วนหลานก็คอยขอความช่วยเหลือก็แล้วกันได้ขอรับแล้วลุงจะแปลงร่างยังไงหรือขอรับเป็นไงล่ะไม่เป๊ะแต่ก็พอถูไถแล้ววะไม่น่าโอ้โหสิวะเบื่อใช่ไหมล่ะไม่ใช่พญานาคอะอะไรเองวะพญานาคสารโกมินอยู่แถวนี้ใช่ไหมรับเจ้าค่ะนั่นใครผมฉันจำเด็กคนนั้นได้เป็นเด็กในวังพระเจ้าค่ะปากแจ๋วใช้ได้คิดว่าตายพร้อมพ่อไปแล้วสิฆ่าทิ้งซะเลยดีไหมอย่าทำอะไรพวกเราเลยพระเจ้าค่ะท่านเป็นญาณนาคผู้ยิ่งใหญ่เจ้าเป็นมนุษย์หรอกเหรอพระเจ้าค่ะข้าเชื่อพิมานข้านับถือท่านพญานาคอยู่บนเหนือหัวมาตลอดพระเจ้าค่ะข้าได้ยินว่าท่านพญานาคผู้ยิ่งใหญ่พูดถึงสารโกบินและที่ท่านมานี่ก็เพื่อจะมาทำลายสารโกบินก็เป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าคิดว่าหุบปากพวกมนุษย์เสแสร้งสมควรตายเดี๋ยวก่อนนะคะไหนว่าต่อสิข้าพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าท่านพญานาคผู้ยิ่งใหญ่จะไปทำลายสารโกมินซึ่งมนุษย์นับถือก็จะเป็นการทำให้เสื่อมศรัทธาต่อมนุษย์ยิ่งขึ้นพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นควรจะให้ข้าพเจ้าจัดการแทนดีกว่าพระเจ้าค่ะแล้วข้าจะเชื่อเท่าไหร่ยังไงจับข้าพเจ้าไปเป็นตัวประกันถ้าไม่สำเร็จก็ฆ่าทิ้งได้เลยพระเจ้าค่ะท่านลุงตามนั้นพระ
จนงานตามผ่านเลยโกมินลูกพ่อพ่อคิดถึงลูกนะโกมินเทศพ่อ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 ราชากุศลธรรมช่วยบุญธรรมคนนี้ด้วยนะพระเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นทายุพญานาคพญานาคจับตัวท่านลุงอภิมาศไปพระเจ้าค่ะอะไรกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรใจเย็นๆพายุตั้งสติแล้วค่อยๆเล่าพญานาคมันต้องการให้เสด็จพ่อราชาปืนทำทำลายศาลทิ้งซะหากไม่ทำตามทันทีแล้วก็มันจะฆ่าท่านลุงอภิมาศจริงพระเจ้าค่ะได้บอกช่วยมาอยู่ด้วยนะพระเจ้าค่ะทหารออกตามหาคุณพลอภิมาศเร็วพระเจ้าค่ะไม่ทันแล้วพระเจ้าค่ะได้บอกช่วยบอกฉันด้วยนะพระเจ้าค่ะลูกของบอกฉันพ่อของบอกฉันทุกคนตายไปแล้วจะปล่อยให้ลูกที่เหลือคนเดียวบอกฉันต้องตายไปเลยนะพระเจ้าค่ะไม่อยู่ก่อนหรอกพระเจ้าค่ะอาอย่าไม่พ้นเก้าทหารตามทหารจนทั่วแถวนี้ไม่มีวี่แววที่จะเจอเลยพระเจ้าค่ะเพราะอะไรกันไม่มีเวลาแล้วพระเจ้าค่ะเลยเบิดเชิญผมฉันด้วยโอ้ยมือทะลวงเอาข้อเพิงมาพระเจ้าค่ะไม่ได้นะพระเจ้าค่ะเผาไม่ได้อายาเป็นคนเก่าชาวบ้านก็คิดยังไงถ้าศาลที่เขาล้มกราบไหว้ถูกเผาทิ้งอย่างนี้พระเจ้าค่ะชาวบ้านจะคิดยังไงข้าพเจ้าว่าก็คงไม่เท่าพวกพญานาคคิดยังไงหรอกพระเจ้าค่ะอย่านะพระเจ้าค่ะขัดพระราชโองการอย่าหัวขาดหรอไปเลยไปไปเผาเลยพระเจ้าค่ะโทรพ่อรถอย่าแล้วพระเจ้าค่ะแม่พ่อพ่อรถพระเจ้าค่ะพ่อรถสิ้นสารศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธิ์พ่อเป็นผู้ก่อกองไฟไม่เผาสารแม้นรูปปั้นก็บรรลัยด้วยไฟรานโอ้วิญญาณโกมินคล้ายสิ้นไปลูกตายไปแล้วแต่พ่อยิ่งเตะตามันทำลายที่อยู่ของลูกอีกเวรกรรมบันไดแต่พ่อยังแก่จังลูกถึงเพียงนี้เข้าใจโกมินเข้าใจผิดว่าพ่อไม่ห่วงใจกับนี้จะอยู่เพื่อใครด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กายให้บัญชาผู้ใดไม่เคยหวั่นมี
ไฟไหม้นี่ใครทำพวกเมนลูกเราเร็วๆสิเร็วๆเร็วเอาละคุณเมนหยุด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 คุณเมนคุณเมนหยุดหยุดต้องจะมีวันหยุดแรมไม่เห็นหรือว่าไฟไหม้ตั้งสติก่อนสิไอ้พี่เขาไฟเผาลูกพี่เองพี่เป็นคนเผาเองเสด็จพี่เสด็จพี่ทำให้พ่ออะไรไปนะเสด็จพี่พี่ทำให้เพื่ออะไรจะได้พี่เผาสารลูกพวกมีทำไมทำทำไมเป็นไรวันที่พี่เผาเพราะพี่คิดรอบคอบแล้วพวกพญานาคมาจับตัวขนพลอภิมาศไปคืนพี่ปล่อยสารนี้ไว้ชาวกุสินครต้องเดือดร้อนแน่พี่จำเป็นพี่จำเป็นบอกอย่าลืมพี่ว่าโอมิ้นของเราได้ตายไปแล้วพี่ต้องเอาชีวิตคนเป็นไว้ก่อนตายไปแล้วลูกตายไปแล้วลูกก็ยังโดนรังแกโดนรังควานไม่เลิกต่อที่เขามีชีวิตอยู่เป็นคนทำไมเสด็จพี่ถึงไม่พยายามที่จะปกป้องเขาบ้างล่ะเพคะก็เป็นทุกคนช่วยพ่อไม่เห็นสีเร็วโอ้ลูกชีวิตวันพากลับเมืองเดี๋ยวนี้เลยเร็วพี่คะช่วยกันลูกชีวิตวันเพราะรถพายุเป็นอะไรสารโกมินก็ถูกเผาไปแล้วยังไม่พอใจหรือพระเจ้าค่ะก็เราบอกไปแล้วไงว่าลุงเราถูกจับถึงจะเผาสำเร็จแล้วก็เถอะจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งหรือขอรับก็ใช่นะสิลุงท่านขุนพลใจเย็นนะขอรับทางนี้ขอรับนี่ขอรับค่อยนั่งขอรับเป็นยังไงบ้างขอรับท่านลุงถึงว่าหมดสภาพมาเชียวจะเป็นยังไงก็ไอ้พวกพญานาคเสียเอาข้าไปปล่อยไว้กลางทะเลข้าก็ต้องกลายร่างเป็นปลาแล้วก็ว่ายกลับมาเนี่ยตัดเล็ดใช่ไหมพายุสำเร็จขอรับสารโกมินไม่เหลือซากให้มันได้อย่างนี้สิWe'll be right back.
มัสกาเจ้ามาทำอะไรที่นี่เราไม่มีสารจะอยู่แล้วก็มาเฝ้าพลน่ะสิแบบว่าไปไหนไปกันไงพระเจ้าค่ะมัสกาจำได้ไหมที่เราเคยบอกว่าโลกมนุษย์ที่พวกเราเคยอยู่หาคนได้ไว้วางใจได้ยากดูสิขนาดพ่อของเรายังไว้วางใจไม่ได้เลยเผาสารเผารูปปั้นเรายังไม่ใยดีเผารถนมัสกาจะออกจากร่างยุวันดาแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อรถดีไหมพระเจ้าค่ะมัสกาฟังนะถ้าพานมรู้ว่ายุวันดาหลานสาวตายแล้วอาจจะทำใจไม่ได้ตอนนี้มัสกาต้องรีบกลับไปอยู่ในร่างยุวันดาก่อนเถิดเพื่อเห็นแก่พานมไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกยังมีอาจารย์ปู่ของเราอยู่พอรถทำให้มัสกาได้คิดว่าควรกลับไปดูแลพานมกับยายพับตอนนี้ยังไม่ตื่นกันหรอกพระเจ้าค่ะมัสกากลับก่อนนะพระเจ้าค่ะทูลลาพระเจ้าค่ะเสร็จพ่อนะเสร็จพ่อพ่อทีนับต่อจากนี้ไปเราไม่ใช่พ่อลูกกันเจ็ดพ่อแล้วมีอะไรให้รับใช้หรือเจ้าคะเสด็จพ่อท่านพ่อก็พอแล้วนี่กุมารดำพ่ออยากให้เจ้าไปเฝ้าดูวิญญาณพระโอรสโกมินคาดว่าในซุ่มซ่อนอยู่แถวอาสมพระฤาษีดาบทสุขเมธแน่ๆนี่ไปเฝ้ารูปหล่อโกมินอันนั้นก็ดีสิเจ้าคะพ่ออันนั้นหนูจะรีบไปด่วนเลยเดี๋ยว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 อ้าวยังไม่จบเหรอเจ้าคะก็ใช่ล่ะสิข้ายังพูดไม่จบข้าจะบอกต่อว่าถ้าเจ้าไปเจอพระโอรสโกมินแล้วถ้าไม่จำเป็นก็อย่าได้แสดงตัวให้รีบกลับมารายงานพ่อทันทีเข้าใจไหมแตะนิดแตะหน่อยไม่ได้เหรอเจ้าคะกุมารดำเจ้าคะถ้าไปเฝ้าอย่างเดียวแม่เสียดายจังเสียดายจังไปได้แล้วทุกค่ะถูกแม่ชัดชัดอาจารย์ปู่รู้เรื่องหมดแล้วไม่ต้องมาเล่าเรื่องอะไรให้อาจารย์ปู่ฟังหรอกเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเศษพ่อไม่รักหลานทำร้ายหลานจะไม่มีที่ที่อยู่ที่ไปแล้วค่ะอาจารย์ปู่ก็มาอยู่กับอาจารย์ปู่นี่ไงอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมไปซะเปล่าๆอาจารย์ปู่ว่านะไม่มีพ่อแม่คนไหนจะไม่รักลูกพ่อแม่ทุกคนรักลูกเพียงแต่ว่าพ่อแม่ของแต่ละคนจะมีการแสดงความรักที่แตกต่างกันวันหนึ่งข้างหน้าหลานมีลูกหลานจะเข้าใจเองอาจารย์ปู่ครับพี่กับแม่พี่กับมันหลานลืมไปขอรับอาจารย์ปู่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนอาจารย์ปู่
จเย็นอะไรหรือขอรับท่านอาจารย์พระโอรสโกมินน้องของเจ้าอยู่ที่อาสมนี้แล้วอาจารย์ปู่พูดเล่นหรือเปล่าขอรับถ้าน้องโกมินมาไหนขอรับน้องโกมินไม่เห็นเลยขอรับท่านอาจารย์ปู่พี่โกแม่พี่โกมนน้องอยู่ทางนี้พระเจ้าค่ะอาจารย์ปู่จะช่วยให้พวกเจ้าทั้งสามได้พบกันนะแต่ทำได้แค่แป๊บเดียวการฝืนกฎของสองภพอาจารย์ทำได้ไม่นานน้องโกมินน้องโกมินจริงๆด้วยเอาน้องโกเมศพาน้องโกมอนยาเตือนไม่ทันพี่โกเมศพี่โกมอนน้องดีใจจริงๆที่ได้เจอพี่ทั้งสองพี่ก็ดีใจเหมือนกันน้องโกมินที่ได้เจอเจ้าแค่นี้พี่ก็ชื่นใจแล้วไปกลับกันเถอะโอ้แย่แล้วพาเอารถโกเมศพาเอารถโกมนอาจารย์ปูห้ามพวกเจ้าเอาไว้ไม่ทันที่พวกเจ้าอยู่ในนั้นมันคือภพของคนตายประตูมิติจะปิดลงทันทีเมื่อมีคนเป็นละเมิดกฎเข้าไปต้องห่วงนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพิธีเปิดประตูขึ้นมาใหม่เอาตัวรอดให้ได้ก่อนก็แล้วกันน้องข้อมูลได้ยินเหมือนพี่ใช่ไหมน้องโกมินนี่น้องโกมินต้องอยู่ในที่อึมครึมแบบนี้ตลอดเลยเหรอเปล่าพระเจ้าค่ะที่ท่านพี่เห็นน่าจะเป็นมุมมองของคนเป็นที่น้องเห็นทุกอย่างปกติดีพระเจ้าค่ะน้องโอมนพี่เรียกอาวุธไม่ได้น้องก็เหมือนกันนั่นพี่น่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโลกของวิญญาณเราถึงเรียกอาวุธมาไม่ได้น้องก็มีงานนี้พี่ต้องพึ่งเจ้าแล้วล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิเราเตือนแล้วนะน้องกุมินเราเจออีกต่อดีมีกำไรพิเศษและฝันแดงป้องกันอาภิมานเมื่อพันพบจะเยอะไหมด้วยพลังลิขิตกำเนิดน้องกุมินเราเจออีกต่อดีหนีสิพี่เจ้าค่ะพี่กุมินพี่กุมน
ือนแจ่มกระจ่างไม่มีทีท่าจะมืดดับลงเลยนะไพคะอมหญิงยังไงเราก็จะเฝ้ารอดูต่อไปพี่ราตรีแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ต้องรอให้คืนเดือนดับมาถึงก่อนสิพี่ราตรียังไงเราก็จะเฝ้ารอดูต่อไปท่านอาจารย์ปู่หายไปไหนเนี่ยพี่โกเมศนี่เราตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าเหรอน้องโกมลNing, ning, 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 ning,
แพ้ความหล่อของเจ้านะข้าจะบดขยี้เจ้ากระทืบร่างวิญญาณของเจ้าให้แหลกแหลวไปตรงนี้แหละหยุดนะกุมารดำวายโดนจับได้แล้วไปดีกว่าตอนนี้พวกเจ้าทั้งสามก็มาอยู่กันพร้อมหน้าแล้วพระโอรสโกเมศพระโอรสโกมลพระโอรสโกมินน้องของเจ้าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละพวกเจ้าทั้งสามได้เจอกับกุมารดำมันแล้วกุมารดำคือหุ่นรูปปั้นที่ถูกปั้นผูกปลุกเซขึ้นมาอิทธิฤทธิ์ของมันมากจนยากที่จะหาผู้ที่ชนะมันได้หากพวกเจ้าจะสู้กับมันพวกเจ้าจะต้องไม่ประมาทหลงตนคิดว่ามันเป็นแค่ผีเด็กธรรมดาเท่านั้นขอรับท่านอาจารย์ขอรับคืนเดือนดับที่จะเกิดจันทคราสกำลังจะมาถึงแล้วจริงเลยขอรับอาจารย์ปู่จริงสิเรื่องอย่างนี้อาจารย์ไม่เอามาพูดเล่นหรอกหลานดีใจจริงๆพี่กมลพี่กมลก็ดีใจใช่ไหมพระเจ้าค่ะโกมินน้องของเจ้าก็ถามว่าพวกเจ้าดีใจกันไหมดีใจสิน้องโกมินดีใจมากๆด้วยเสร็จแม่ก็คงจะดีใจพี่นาโคทำไมอาคียังไม่ฟื้นอีกเราทำพิธีชุบชีวิตอาคีตามตำราที่ข้าล่ำเรียนมาทั้งหมดแล้วน้องก็โตหนนั้นเป็นอันว่าเราก็ต้องรออีกต่อไปฉะนั้นพี่นาคินอีกสักครั้งสองครั้งสามครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้ได้โปรดเถอะกระโตหนเราช่วยเจ้าทุกทางแล้วเจ้าอาจใจเย็นๆบ้างท่านพี่ได้โปรดเถอะก็พี่บอกแล้วไงมันขึ้นอยู่กับวาสนาของหลานอาคีพี่ทำตามตำราสุดความสามารถแล้วโททำไมกันในเมื่อเจ้าทำลายสารโกมินไปแล้วใช่ไหมท่านพี่นาคาอะไรนะทำไมเจ้าไม่ปรึกษาพี่ก่อนในอาคีก็ต้องฟื้นถ้าท่านไม่ช่วยก็อย่าพูดราหูอมจันทร์หมายความว่ายังไงหรือคะเสด็จแม่คืนเดือนดับได้เวลาแล้วกุมารดำอย่าให้พิธีสำเร็จนะกระติกที่เจ้าพาใครมาและธนูทองลูกของเราไปไหนเออ
่ไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาภิมานเมื่อพัดพบจะยกไปด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กันใครก็เชิญผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาภิมานเมื่อพัดพบจะยกไป